ครับสวัสดีทุกคนนะครับอยู่กับผมแม็กกฤตพงษ์นะในวันนี้เราอยู่ที่บางซื่ออีกแล้วนะฮะก็เดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนไปเดินชมภายในรอบๆโรงรถจักรบางซื่อนะครับเราไม่เข้าไปในหรอกเราดูแค่เราจะส่องจากข้างนอกครับว่ามีรถจักรคันไหนบ้างนะฮะก็ตอนนี้นะฮะอุลตร้าแมนก็มีการมาทดสอบที่บางซื่อบ้างแล้วเราก็จะไปดูว่าเราจะไปเจอเหมือนคนอื่นเขาหรือเปล่านะทุกคนนะเดี๋ยวค่อยดูกันส่วนขวามือนี้นะครับเป็นสถานีกลางบางซื่อเนี่ยโคตรใหญ่อะเห็นทุกคนไหมแต่แน่นอนนะครับข่าวออกมาอีกแล้วว่าจะเลื่อนไปเปิดเดือนธันวาส่วนตัวผมคิดว่าโอ้ยังไงก็ปีหน้าเชื่อผมดิยังไงก็ปีหน้าเพราะในการเคสทดสอบหลายสิ่งหลายอย่างมันยังไม่เขาเรียกไงยังไม่ลงตัวนู่นนี่นั่นซึ่งตอนนี้สถานีกลางอ่ะเขาเป็นการเดินรถแบบ2ระบบนะฮะคือทางไกลด้วยรถไฟฟ้าด้วยแล้วการสื่อสารหลายสิ่งหลายอย่างค่อนข้างที่จะยุ่งยากแล้วก็ไม่ค่อยลงตัวนะแล้วก็พวกเทรนระบบต่างๆเนี่ยก็รอกันไปยาวๆเลยนะทุกคนนะผมก็คงจะไม่ได้อัปเดตอะไรมากกับเรื่องตรงนี้เพราะถ้าเปิดเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวทางเพจ PR ก็จะชัดเจนแบบชี้แจงแบบชัวร์ๆอีกทีนึงนะฮะเพราะผมขี้เกียจตามเลยด้วยโอเคคลิปนี้เราไปดูลงรถจักรกันตอนนี้เดินมาก็ใกล้จะถึงแล้วล่ะดูจากเสียงเหนื่อย นี่ก็เป็นภายหน้านะครับผมที่เราเห็นนี่คือรถจักรจอดเต็มเลยก็จะมีการปรับเปลี่ยนการทดสอบการเทสนะฮะเติมน้ำมันอะไรอย่างนั้นก่อนที่จะเอามาวิ่งอีกทีนะฮะเดี๋ยวเราค่อยไปเดินดูใกล้ๆกันนะครับผมถ้าเดินจากริมนี้นะครับเราก็จะเห็นฝั่งนู้นเลยนะฮะฝั่งนู้นคือย่านพหลโยธินครับผมเดียวดีพอร์ตนะครับก็เป็นที่เก็บรถจักรรถไฟต่างๆนะครับผมที่ตู้โดยสารนะครับนู่นนี่นั่นทำความสะอาดปรับปรุงนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยจะอยู่ทางนู้นนะฮะอันนั้นเป็นน่าจะเป็นริ้วซีนอาร์นะครับซีนแบบนั้นมีตู้เดียวนะฮะเราก็จะเดินตามถนนเส้นนี้ริมแล้วก็เราจะส่องนะปะช่วงนี้รถจักรจะไม่ค่อยพอนะครับช่วงนี้มาก็เลยดูจังเงียบๆเหงาหน่อยตอนคราวก่อนที่ผมมาเหมือนกับมีคนบอกว่าอยากให้พามาชมรถจักรนู่นนี่นั่นก็พามานะครับอัปเดตกันในตอนนี้นะครับผมขบวนรถไฟก็หลายขบวนอ่ะเปิดวิ่งจะเกือบครบแล้วทำให้รถจักรไม่ค่อยได้จอดในโรงเท่าไหร่นะเพราะว่าไม่พอจะใช้งานกันอยู่ครับตอนนี้หมุนเวียนกันจ้าละวันหมดนี่เป็นฮิตาชินะครับผม4521นะฮะต่อไปด้วยนะครับผม GA4555ที่เขาเรียกกันรถจักรอารมณ์ดีนั่นเองนะครับผมส่วนปิดท้ายนี่ก็เป็นฮิตาชิเหมือนกันนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูหมายเลขกระชับนะผมสายตาสั้นเลยมองไม่ค่อยเห็นนะครับตอนนี้ก็เป็นขบวนรถเปล่านะครับผมที่จะเข้ากรุงเทพไปทำขบวนนะฮะก็ลากมาจากย่านพหลที่เพื่อนๆเห็นเมื่อกี้แหละครับผมไปสับเปลี่ยนตรงกม11นะฮะก็จะลากผ่านบางซื่อเข้าสามเสนแล้วก็กรุงเทพต่อไปนะฮะมีบพหนะฮะสีส้มดำหรือกลมนะฮะประมาณนั้นน่าจะเป็นรถเร็วนะครับผมจากที่ดูก็เป็นหมายเลข4520นะครับผมฮิตาชิหลังจากที่เห็นนะครับก็จะมีปู่นะครับผม GEK แล้วก็อันสตอมส่วนใหญ่ส่วนห้องต่อไปนั่นก็จะเป็นโอ้ GEAเป็นแถวเลยนะฮะเย้เป็นแถวเลยทุกคนนะ1 2 4คันนะครับพ่วงรวมกัน4คันเลยนะฮะคันหน้านี่สีจังจังจะเดินมัวแต่เดินถ่ายนะทุกคนนะระวังตกท่อด้วยนี่เป็น GEA นะ4559นะทุกคนนะต่อไปก็เป็น4523นะฮะปู่
4012นะครับ GK4012เสียงปู่กังวานมากนี่4001นะครับผมคันแรกหมายเลขแรกเลยนะฮะของปู่ GEK นะฮะถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งแรกรุ่นนะฮะมาจากรวมๆแน่นอนนะครับผมน้ำมันจาระบีบาน GA4560 นะครับไม่รู้เห็นไหมฮะในสุดเลย4560ส่วน GA คันนี้นี่เป็น4548นะครับเป็นหมายเลข4548เดี๋ยวเราก็จะไปเดินดูข้างหลังนะฮะว่ามีรถจักรหรือเปล่าได้ดูจากไกลๆก็มีนะครับแต่ดูทรงแล้วผมจะไม่เจออุลตร้าแมนนะฮะดวงไม่ดีดูโชคไม่มีก็ไม่รู้นะครับผมเห็นล่าสุดแล้วเพิ่งส่งกลับไปเมื่อวานป่าทำไมจำไม่ผิดนะตอนช่วงวันแม่โอ้ชวดฉลุขาดท็อปเลยรถไฟฟ้าสายสีแดงนะครับผมอันนี้ไปลังสิตบางซื่อลังสิตนะฮะอันนี้ก็เป็นเที่ยวกลับนะครับลังสิตบางซื่อนะครับเป็นไงบ้างครับด้านหน้ารถจักรไม่ค่อยเยอะนะฮะรถจักรไม่ค่อยเยอะจากที่เห็นนะฮะแต่บรรยากาศตรงนี้ลมเย็นมากแดดไม่ค่อยมีก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับผมป่ะเดี๋ยวเราไปดูต่อกันเลยดีกว่านะฮะ GK นะครับ4026นะฮะโอ้ GK ล้วนๆเลยนะ4015นะครับผมหมายเลขนี้อันนี้ GK 4016นะครับผมส่วนคันนี้หมายเลขเลยว่ามองไม่เห็นไม่เห็นอันนี้เป็นอันสตอร์มนะต้มนะครับผม4101หมายเลข1เห็นแล้ว4009นะครับ4009ก็ต้องลงครับเพราะว่ารถจักรไปทำขบวนกันหมดแล้วนะฮะคนนะเห็นว่าเติมน้ำมันที่ไหนที่นี่นะครับผมเห็นป้ายตาปตทไหมก็ฮิตาชิกำลังเติมอยู่นั่นเองนะครับผมที่เติมน้ำมันที่โรงรถจักรบางซื่อนะครับแอบทำอะไรกันนอก4529นะครับผม GEA 4529ส่วนอันสตอร์มนั้นไม่เห็นนะฮะไม่เห็นเราจะเดินไปตรงสุดนู่นนะครับผมว่ามีอะไรไหมถ้าไม่มีก็กลับนะฮะสถานีนะครับผมรับจ่ายน้ำมันรถจักรดีเซลปตท.ตาแบบนี้อันนี้เป็นย่านด้านหลังของรถจักรนะครับผมก็จะเห็นสถานีจ่ายน้ำมันนะฮะทางนู้นแล้วก็ทางเก็บน้ำมันของรถจักรดีเซลนะหมายเลข5216นะครับผม5216QSY ที่ชูเหยียนนะฮะที่ชูเหยียนเครื่องยนต์เป็น MTU นะฮะทดสอบแล้วนะครับรุ่นนี้ขึ้นคุณตาลหัวเดียวได้นะทุกคนนะสามารถขึ้นคุณตาลหัวเดียวได้ก็ดันไปทดสอบลากถึง17คันเลยนะครับผมซึ่งมากกว่าปกติโดยหลักมาตรฐาน207ตอนอย่างดีตั้งตัดแดดตากลมส่วนพี่ปู่ก็ตากแดดตากลมไปนะครับ